สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทริปนี้ลุงฟ้าพาเที่ยวจะพาท่านผู้ชมกับโคราชนะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีสำโรงเราจะขึ้นรถไฟฟ้าไปหมอชิดนะในราคา62บาทรถมาแล้วก็มีที่จอดรถให้แอมมากๆเลยนะมีสาย138นะไปหมอที่2ไปหมอที่2คนละ13บาทนะสาย138นะก็จะมาจากพระประแดงหมอที่2นะตอนนี้รถมีทุกคันนะก็จะเข้าสถานีกลางบางซื่อทุกคันนะเผื่อบางทีใครที่จะไปรถไฟนะก็มันจะมาส่งด้านหน้าเลยทุกสายเขาก็จะอ้อมมารับคนด้านหลังเนาะเผื่อมีใครมาจากต่างจังหวัดก็จะไปหมู่ชิดอะไรนะรถเมล์ของเราก็มาจอดด้านหน้านะเราก็จะเดินเข้ามาด้านในเนาะตอนนี้เราจองตั๋วออนไลน์ไปนะไปโคราชราคา232บาทแต่เราไปดูซิว่าเขาเช็คแบบไหนเนาะของเราไปโคราชจะอยู่ชั้น3นะแต่ว่าชั้นล่างก็จะเป็นสายเหนือส่วนใครที่จะไปอีสานก็อยู่ชั้น3นะนี่ชั้น1เนาะถ้ามาชั้น3นะก็จะมีศูนย์อาหารเนาะก็มีห้องน้ำอยู่ซ้ายมือแต่เราเข้าห้องน้ำก็ค่าบริการ10บาทค่าเข้าห้องน้ำนะที่หมอชิดนะนี่เป็นระบบใหม่ด้วยนะปึ๊บชุดยอดเลยสวยเดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนดีกว่าเนาะเพราะเราซื้อออนไลน์เราไปดูกันว่าเข้าช่องไหนช่อง31เชิดชัยนี่คือเราช่องออนไลน์ไว้เดี๋ยวเราไปขึ้นชานชาลาที่74นะตอนนี้เลยของเราขึ้นชานชาลาที่74เนาะในเวลา8โมงเช้าพอดีจองไว้9โมงนะพอดีมันว่างเขาก็เลยเลื่อนให้เป็น8โมงเช้านะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ข้างล่างนะจ๊ะเดี๋ยวเพื่อนน้ำเด้อฮะเดี๋ยวทางเพื่อนน้ำเด้อไม่ใช่เจ็ดโมงเดี๋ยวคนใหม่ตอนนี้เรามาถึงบกส.โคราชเรียบร้อยแล้วเที่ยงพอดีนะเดี๋ยวนั่งรอลูกค้าหนึ่งสถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาจ้ากี้ก่อนจะเข้าบ้านแล้วก็แวะทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำใกล้ๆตัวเมืองเนาะขอบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยเหมือนกันเนาะแต่ไม่ได้บอกร้านหรอกไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างบ้านน้อยน่ารักมากเลยโอ้ยตกแต่งยังไม่ค่อยเสร็จเลยนะเนาะยังไม่ได้เข้าอยู่เลยแต่ก็ทยอยซื้อแบบเฟอร์นิเจอร์เข้าเรื่อยๆนะบ้านเลขที่268ช่วงเย็นก็จะมีแขกมารับประทานอาหารที่บ้านนะพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปโกนผมนาคที่วัดกันช่วงประมาณสัก9โมงเช้านะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะเฉพาะญาติสนิทมิตรสหายเท่านั้นนะไม่ได้เชิญเยอะเนาะงานนี้ตีห้าลุงก็ตื่นหุงข้าว1กระทะเพื่อที่จะเอาไปทำบุญที่วัดนะคะตอนนี้ที่บ้านของลุงฟ้าก็จะมีงานบวชหลานนะไม่ได้บอกแขกเยอะนะบอกเฉพาะญาติพี่น้องกันเองเท่านั้นเนาะบวชง่ายๆแบบข้าวหม้อแกงหม้อเจ้าคณะตำบลตนคนกลางเขาเรียกว่าสู่ร่มกาสาวพัฒน์นะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่มารอเตรียมตัดผมนาคในวันนี้ในชาติผมในหน้านะครับรู้ว่าหลานคุณเลี้ยงนะครับสักทีก็มีจะรู้เบสิ
มโนกรรม3 5นะลองเลยพ่อและเมียนะครับก็ต่อไปก็ปุญญาตยายเดี๋ยวไปเป็นพระเราจะต้องเป็นการไหนเราได้มาเป็นคนตามนี้เลขสามจึงคิวยาวเนี่ยรอตัดผมนาคเนี่ยคิวยาวนะวันนี้บอกแขกประมาณสัก300ชีวิตฉันจะบวชแล้วนะจะคืนเดิมจะคืนเดิมเดิมคนเดือดเดือดตาเรียงคนมีฟ้าเวลาอย่าคิดว่าพ่อเมื่อเป็นยาเพื่อทางไม่ดีหวังเพื่อนยาเพื่อนพี่น้องพี่ร่วมใจตายพ่อเมื่อนะที่บ้านก็บอกแขกไม่กี่คนเนาะเอาเฉพาะญาติพี่น้องกันสำหรับที่มาบางคนก็มาด้วยใจศรัทธาเนาะงานบวชก็มาด้วยร่วมทำบุญกันอนุโมทนาสาธุบุญทุกท่านนะที่มาร่วมงานบวชของหลานในวันนี้นะคะได้บุญกันทั่วหน้าค่ะนี่ล่ะหลวงพ่อลิงนี่หลวงพ่อรอดหลวงพ่อรอดวัดดอนผาหวาที่วัดบ้านมะลุมนะคะก็จะศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องการเลิกกินเหล้านะคะขั้นใดสนใจที่จะมาเลิกเหล้านะคะก็สามารถมาเลิกเหล้าได้นะคะที่วัดบ้านมะลุมนะคะมีวัตถุมงคลด้วยแข็ง
น้ำแข็งนะไม่เห็นมันสิบกว่าวันหนึ่งสองสามหลังจากที่โกนผมนาคเสร็จนะคะชาวบ้านก็ได้มาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะขอบคุณแขกเหลือทุกท่านนะคะที่มางานบวชนาคของหลานในวันนี้นะคะจัดดูเด้อข้างบนจะรุดเพิ่มความก้าวหน้าหยุดพึ่งพายาเสพติดประมาทในตนจึงทำให้จนหนทางการบวชพระแบบประหยัดนะคะก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายนะคะตอนเช้าแล้วก็ทำการบวชที่วัดเลยนะคะโกนผมนาคจากนั้นเสร็จสรรพก็จะมีการใส่ซองอุปชาก็พันหนึ่งคู่สวดก็องค์ละ500แล้วก็พระ13ลูกก็ใส่ซองละ200ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะส่วนเครื่องบวชก็พกพระไตรอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่เราจะถวายปัจจัยให้กับเจ้าวาดนะคะจากนั้นก็เลี้ยงเพลนพระด้วยข้าวหม้อแกงหม้อนะคะก็เป็นการประหยัดทำได้นะไม่ต้องอายใครนะความภูมิใจด้วยซ้ำที่ใช้อย่างพอเพียงนะคะอันนี้พันเตยยากาตังคุณยา
ถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีสาระก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องรุ่งฟ้าพาเที่ยวนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ